สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wellterry Channel นะคะตอนนี้เล็กกำลังจะมาทำน้ำยาเร่งรากไว้ใช้ในครั้งเดียวใช้ให้จบเลยนะคะสูตรนี้เล็กทำประจำเลยเพราะว่าต้องการที่จะทำอะไรเป็นกิ่งๆไปแล้วไม่ต้องเหลือนะคะท่านผู้ชมมาดูกันเลยค่ะว่าเล็กทำยังไงสูตรนี้ง่ายๆนะคะตอนแรกเราก็เติมน้ำลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะละลายกะปินะคะใส่ลงไปนิดนึงก่อนที่จะตักกะปิที่เปื้อนๆนะคะเราก็ใส่ผงชูรสอันนี้เป็นสูตรที่เราทำใช้เองนะคะท่านผู้ชมครึ่งช้อนชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมันดีต่อพืชมากเลยมันเร่งให้พืชออกรากเร็วนะคะอันดับต่อมาอันนี้คือพระเอกเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าในกุ้งในเคยนะคะในเปลือกกุ้งหัวกุ้งอะไรต่างๆและในนี้มีเกลือด้วยค่ะเกลือจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ในกุ้งนะคะมันจะมีสารไตรโคซานค่ะท่านผู้ชมตัวนี้มันจะเร่งโตนะคะเร่งให้แตกเซลล์ใหม่แตกรากใหม่เร็วขึ้นนะคะรวมถึงให้แตกยอดใหม่ด้วยค่ะกุ้งดีจริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะคะบางยี่ห้อยังใช้เปลือกกุ้งนะคะท่านผู้ชมในการทำด้วยนะมันเร่งโตได้จริงๆค่ะโอเคใส่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมกะประมาณนี้นะอย่าทำเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้คือสูตรที่เล็กใช้แล้วหมดเลยนะก่อนช่วยนิดนึงโอเคอันนี้เป็นสูตรที่เล็กทำประจำนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งรากพืชตัวไหนที่มันสำคัญสำคัญนะแต่จริงๆแล้วเล็กชอบใช้ทุกครั้งนะคะเพราะว่าการใช้น้ำยาเร่งรากอ่ะมันจะต่างกับไม่ใช้มากๆเลยค่ะเล็กเคยพิสูจน์ให้ดูแล้วนะคะในคลิปหนึ่งนะกิ่งชะอมนะคะบางคนไม่ชอบตอนนะคะหาแบบคุยมะพร้าวหาอุปกรณ์ยากเงี้ยค่ะก็ตัดกิ่งมาชำเลยแต่ว่าเวลาที่ใช้กับไม่ใช้อ่ะมันต่างกันมากๆเลยค่ะแล้วก็กิ่งที่เราใช้น้ำยาเร่งรากเร่งโตพวกนี้ค่ะที่ใส่กะปิที่เล็กทำให้ดูเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคือมันโตไวกว่านะคะตอนนี้ชะอมก็คือเอาไปปลูกที่สวนนะมันโตแล้วอ่ะท่านผู้ชมโตแล้วนะคะได้เก็บกินละแตกออกเยอะเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเล็กพูดนะก็คือสวนหอมมีสุขนะคะที่เล็กไปดูงานที่ระยองนะเขาก็ใช้กะปิอย่างเดียวนะคะแต่นี้เรามาใช้ผงชูรสด้วยเพราะว่าพืชชอบนะคะท่านผู้ชมทีนี้อีกตัวหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรากดให้มันละลายดีโอเคได้แล้วแหละที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือนี่ค่ะความหวานคนกินแล้วยังมีพลังเลยพืชก็ชอบนะคะท่านผู้ชมพืชก็ชอบเหมือนกันเครื่องดื่มชูกำลังนี้เล็กเอายี่ห้อออกนะคะท่านผู้ชมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะโอเคยังไม่หมดแค่นั้นนะคะสิ่งที่เล็กจะใส่อีกตัวหนึ่งชอบมากเลยค่ะในนี้มันมีพวกอาหารของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็คือพวกไข่นะตัวนี้นะคะคือเร่งสามฝานะคะประมาณนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีอะไรก็ได้นะคะเมื่อกี้เล็กใช้สีน้ำตาลนะท่านผู้ชมไม่ใช่สีแดงนะคะคือมันดีนะคะขอให้ว่าทุกสีดีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นหัวเชื้อก็คือสีแดงก็คือมันจะช่วยให้พืชเนี่ยค่ะแตกยอดเร็วแล้วก็สีเขียวสวยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะมีอะไรดำๆร่วงลงมาโอเคนี่นะคะเล็กจะทำแบบนี้แหละเวลาที่เราจะเร่งรากนะคะนี่โอเ
คได้แล้วและทีนี้ก็จะเอามาใส่ถังนี้นะคะอันนี้เป็นเมื่อกี้รดน้ำไปนะคะแล้วก็จะเติมน้ำประมาณนี้นะท่านผู้ชมน้ำเยอะหน่อยนะคะเทลงไปเลยค่ะนี่ง่ายสะดวกดีวันนี้จะมาเร่งอะไรอร่อยมากค่ะคะน้าเม็กซิโกหรือผักชายานะคะเรียกว่าผักชายาดีกว่าเนาะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวเล็กจะแบบปักชามตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ให้ยาวไปเลยนะคะปักลงดินด้วยแต่วันนี้จะมาปักชามลงถุงดำเพราะว่ามันสามารถย้ายได้สะดวกเวลาที่เราอยากเก็บกินนะคะเล็กก็จะชามลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะแช่ลงไปเลยนะคะในน้ำยาเร่งรากที่เล็กได้ทำไว้บางคนอาจจะบอกว่าชามง่ายๆเองนะคะติดไวมากนะคะมันก็ใช่นะท่านผู้ชมแต่เล็กต้องการให้มันโตไวสวยนะคะแล้วก็ได้คุณภาพนะให้กิ่งมันแข็งแรงนะคะก็จะชำลงไปเลยเวลาที่เราตัดมานะคะท่านผู้ชมก็ให้ตัดเฉียงๆนะแล้วถ้าใครอยากให้ติดไวกว่านั้นนะคะใช้มีดนะคะกรีดสัก 3-4 ครั้งนะคะกรีดไปลอยลงมาเนี่ยยิ่งไวค่ะท่านผู้ชมแต่กรณีนี้นะเล็กจะใช้กับกุหลาบมากกว่านะคะไม้ที่แบบช้ำยากๆหน่อยโอเคเราก็จะแช่ลงไปเลยค่ะทิ้งไว้อย่างต่ำ30นาทีค่ะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะไปเตรียมดินนะคะเดี๋ยวไปเตรียมดินในการช้ำดีกว่าค่ะมาดูเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมมาดูนะคะที่เล็กได้ฉำไว้แล้วนะเล็กจะมาปลูกไว้ตรงนี้นะคะก็มันมีแดดรำไรนี่จะให้ดูค่ะที่มันติดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ติดแล้วเรียบร้อยฉำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะกิ่งเล็กๆผอมๆก็ติดนะคะท่านผู้ชมสวยมากผักชัยยาอร่อยมากค่ะแรกๆเล็กปลูกไว้นะคะคือต้นสูงประมาณ3ไม่ได้สูงมากไม่เคยเก็บกินเลยเพราะไม่ชอบเอาจริงๆนะคะไม่ชอบกินผักที่เราไม่เคยกินแล้วแปลกๆอย่างเงี้ยเห็นคนพูดเยอะค่ะก็ยังไม่เชื่ออีกนะจนกระทั่งพี่สาวแท้ๆค่ะมาเล่าให้ฟังว่าโอ้พี่เคยกินแล้วนะอร่อยมากๆเลยหวานนะคะเอาไปลวกก็เลยลองในครั้งแรกก็ไปใส่มาม่าค่ะท่านผู้ชมอันนี้มาชวนปลูกด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ปลูกนะแล้วเล็กอยากบอกว่าให้ปลูกแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเล็กมาแชร์ด้วยปลูกแบบนี้แหละมันกินง่ายมันเก็บง่ายแล้วมันสดแล้วยอดมันอ่อนค่ะท่านผู้ชมเล็กเห็นหลายท่านหลายบ้านนะคะปลูกไว้สูง 3-4 เมตรก็มีนะต้นใหญ่มากเมตร2เมตรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียวสวยคือใบนี่เขียวยาวเหมือนใบมะละกอเลยนะคะนั่นแสดงว่าไม่เก็บกินเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้พี่สาวเล็กเล่าให้ฟังนะคะมาแชร์ว่าคือคุณป้าที่พี่รู้จักนะคะเขาปลูกแบบนี้เล็กก็เลยมาถามรีบทำเลยนะคะปลูกแบบนี้ให้มันต้นเตี้ยนะท่านผู้ชมต้นเตี้ยแล้วเด็ดกินได้ตลอดนะคะแล้วยอดมันจะอร่อยนี่ไงอันนี้คือแตกยอดใหม่มันจะอ่อนค่ะท่านผู้ชมถ้ามันแก่ไปเขียวๆจัดๆอ่ะมันไม่อร่อยมันแข็งนะคะกินยากนี่แล้วก็เด็ดกินเลยนี่เห็นไหมอยากได้กี่ยอดปลูกเท่าจำนวนนั้นเลยค่ะอยากได้กี่ยอดนะคะท่านผู้ชมปลูกเท่าจำนวนนั้นเลยนี่เห็นไหม1 2 3 4 5 6เล็กชามไว้6แล้วก็มีลงดินด้วยนะคะอีก3นะเป็น9ยอดที่ปลูกใหม่นะคะวันนี้จะมาปลูกอีกอันนี้ให้ดูนะคะวิธีการปลูกก็คือลงถุงดำเลยค่ะช้ำแป๊บเดียวนะก็แตกยอดมาดูทางนี้นะคะทางนี้เล็กเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยก็คือเล็กจะใส่ถุงดำใหญ่นะคะทีเนี้ยท่านผู้ชมประมาณนี้นะแล้วก็เหลือนี่ค่ะไม่ต้องใส่ดินหมดนะเหลือไว้สักประมาณนิ้ว2นิ้วนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะได้ใส่ปุ๋ยต่อนะคะนี่ดินเยอะด้วยก็คือจะปลูกกินแบบคือปลูกกินจริงๆจังๆเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยค่ะแล้วก็เอาไว้ใต้ร่มนี้นะคะมันก็จะมีแดดรำไรนะในช่วงนี้โอ้ดินเยอะมากเลยค่ะหนักนะทีนี้ระหว่างที่รอนะคะมาทำไปด้วยกันเลยโอเครดน้ำดินนี่คือเล็กเอาดินหมักนะคะตากไว้เรียบร้อยประมาณตากไว้เดือนหนึ่งนะถ้
้าใครแบบซื้อดินถุงมานะคะเอามาใส่ดินจริงนะคะเพราะว่าพืชผักที่เราปลูกกินนานๆอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบดินจริงนะคะเอามาผสมก็ได้แล้วก็พวกใบไม้ที่เราหมักอะค่ะมันจะกลายเป็นปุ๋ยนะคะเอามาผสมเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงนะท่านผู้ชมรอเวลาแช่ให้ถึง30นาทีนะคะเดี๋ยวเล็กพาดูนี่ไงเล็กชอบปลูกผักนะคะอันนี้ก็คือเป็นหูเสือแบบเขียวแบบไม่ด่างนะท่านผู้ชมนี่หอมมากแบบเขียวนะคะแบบไม่ด่างนะนี่หอมมากกำลังสวยเลยค่ะนี่เห็นไหมยอดอ่อนๆสวยๆค่ะปลูกง่ายด้วยคือเด็ดแล้วปักชามเลยแล้วก็สามารถเด็ดไปกินได้เลยนะคะยอดอ่อนๆเนี่ยนี่ค่ะผัก 3-4 อย่างนี่เห็นไหมสวยนะคะสวยอันนี้เล็กไม่ได้รสแบบพวกกันแมลงหรืออะไรเลยนะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ตอนเช้าก็ให้ได้หมอกนะคะนี่เดี๋ยวจะเก็บไปกินค่ะแค่2ยอดนี้รวมกับผักอื่นๆก็ได้นะโอเคทีนี้ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมครบเวลาแล้วนะคะกิ่งของเรามาจะเรียกพามาดูทางนี้น้ำนี่อย่าทิ้งนะคะน้ำนี่อย่าทิ้งเป็นปุ๋ยด่วนสีค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะมาดูนี่ก่อนเดี๋ยวเรียกจะชามลงไปเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้กิ่งแบบนี้ก็ติดนะคะไม่ต้องมีใบนะคะอันนี้ก็คืออยู่บนต้นนะที่เล็กตัดต้นสูงๆอะค่ะเล็กจะตัดให้เตี้ยแล้วเอาไว้เก็บกินด้วยเนี่ยค่ะเก็บฝากญาติญาติด้วยนะคะก็คือจะไปบอกว่าใครยังไม่เคยกินให้กินนะนี่แล้วก็ปากลงไปเลยคือถุงหนึ่งจะใส่หลายยอดนะคะเพราะว่าประสบการณ์เมื่อกี้ถุงละยอดไม่เอาใส่สัก4ยอดนะคะนี่2 34 5เนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่กำลังจะแตกยอดให้เรากินนี่ปลูกแล้วต้องกินนะคะอย่าเหมือนเล็กเมื่อก่อนนะพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมบางถุงก็5บางถุงก็4นะแล้วก็ถุงนี้3ดูลายมันดีๆก่อนนะคะถ้ากิ่งใหญ่ก็ใส่3ค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีผักไว้กินอีกแล้วเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทีนี้ตรงนี้นะคะคือเป็นปุ๋ยด่วนสีได้เลยค่ะท่านผู้ชมเทลงเลยอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมเล็กนะมะพร้าวน้ำหอมนะคะเทลงไปเลยเพราะก่อนหน้านี้เดี๋ยวไม่ต้องเยอะนะท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กรถเล็กใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะคะเพราะว่าเล็กใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็อันนี้แสงเงินแสงทองค่ะปลูกในกระมังรถเลยค่ะทำให้ใบสวยเขียวเนี่ยค่ะเนี่ยสวยมากนี่คือวิธีการทำน้ำยาเร่งรากแล้วก็เอามาเป็นปุ๋ยด่วนจีรดต้นไม้บำรุงต้นไม้ให้สวยได้ต่ออีกนะคะมันสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมอย่าลืมไปทำนะคะลองทำสูตรที่เล็กทำดูแล้วจะบอกว่ามันเจ๋งจริงๆพ่อเล็กเคยทำบ่อยครั้งแล้วค่ะในการชำต้นไม้ต่างๆและทำปุ๋ยสูตรนี้ละค่ะเอามารดน้ำต้นไม้ต่างๆมันถึงสวยไงคะอย่าลืมไปตามสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมต้องชอบแน่ๆใครทำแล้วก็แชร์มานะคะเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ